ด้านคุณแม่กบสุวรรณันหลังปล่อยลูกสาวคนเก่งน้องณดาวัย6ขวบชิมลางเล่นละครเธอประเกียดเมื่อปีที่แล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ยอมใจอ่อนตัดสินใจให้ลูกสาวรับเล่นละครอีกครั้งซึ่งครั้งนี้นะคะน้องณดาดูจะแฮปปี้ไม่น้อยเพราะไม่ต้องเล่นบทร้องไห้อีกส่วนอนาคตลูกสาวจะเอาดีด้านการแสดงหรือเปล่าคงต้องรอดูกันต่อไปค่ะคือถ่ายไป2วันเนี่ยวันแรกเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะวันที่2เขาดีขึ้นก็ดูความมีพัฒนาการน่าจะดีขึ้นในช่วงเรื่อยๆไปถามว่าลูกไม้ใต้ต้นไหมก็ยังตอบไม่ได้ต้องรอดูผลงาน